This is the Standard Podcast. Morning Well กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีและผมวิจิตรเวกินอัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุนพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวันสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Well นะครับรายการเศรษฐกิจธุรกิจและการลงทุนจาก The Standard Well นะครับและวันนี้หลากหลายประเด็นที่น่าสนใจกับเรา2คนเช่นเคยผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีพร้อมทีมงานทุกคนนะคะในต่างประเทศเราจะพาไปดูกันนะคะว่าเรื่องของหุ้นจีนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีที่ร่วงลงแรงเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็จะไปต่อได้อย่างไรรวมถึงการขึ้นแถลงและตอบคำถามสื่อมวลชนครั้งแรกของโจไบเดนหลังจากเข้ารับตำแหน่งส่วนบ้านเรานะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการ EV หรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับมีการกำหนดโรดแมปมาแล้วว่าในปีนั้นปีนี้จะมีการที่จะตั้งเป้าไว้ว่าจะมีรถ EV เป็นสัดส่วนเท่าไหร่กันแน่แน่นอนที่สุดนะครับว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์หลายบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ผลิตแบตเตอรี่ก็ดีเรื่องของไฟฟ้าก็ดีส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มารายงานกันให้ทราบด้วยนะครับค่ะนะครับแต่ว่าวันนี้เราไปเริ่มดูนะครับเพราะว่าวันนี้สบส.ถามว่าสบส.คืออะไรก็คือสาขาเศรษฐกิจของสบค.นะครับจะมีการประชุมกันวันนี้10โมงเช้าที่อาคารภักดีบดินทร์ก็คือที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองนะครับโดยประเด็นสำคัญที่จะมีการหารือกันก็คือเรื่องของมายสเตย์ในการเตรียมการที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวกันด้วยนะครับโดยสำหรับประเด็นนี้ได้มีการคาดการณ์เอาไว้นะครับว่าพื้นที่ที่อาจจะเริ่มต้นมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาน่าจะมีการพิจารณาในเชิงพื้นที่กันด้วยและเชื่อนะครับว่าพื้นที่ภูเก็ตและพื้นที่จังหวัดบริเวณอันดามันซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดอันดามันนั้นมีรายได้จากการท่องเที่ยวนั้นรวมกันทั้งหมดแล้วประมาณ600,000 ล้านบาทจากรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งปีของประเทศไทยโดยปกตินะฮะปีที่แล้วไม่นับปีปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ล้านบาทด้วยกันนะครับภูเก็ตและจังหวัดพื้นที่อันดามันจะอยู่ที่ประมาณ600,000 ล้านบาทดังนั้นจะมีการพิจารณาก่อนนะครับว่าจะมีการใช้มาตรการอะไรในการคลายล็อกให้มีนักท่องเที่ยวในพื้นที่เหล่านี้โดยเฉพาะภูเก็ตนั้นได้กลับมาฟื้นตัวได้มากขึ้นด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้จะมีการหารือนะครับในเรื่องของวางการวางแผนในการกระจายวัคซีนให้กับคนในพื้นที่ต่างๆกันด้วยนอกเหนือจากนี้นะครับคาดการณ์กันว่าจะมีการปรับปรุงนะครับเรื่องของกฎระเบียบนะครับอำนวยการในเรื่องของการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนชาวต่างประเทศนะครับพูดง่ายต้องการที่จะดึงเม็ดเงิน FDI ให้เข้าสู่ประเทศเรามากขึ้นด้วยนะครับจำเป็นต้องมีการพัฒนาในเรื่องของ ease of doing business ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดข้อจำกัดของการประกอบกิจการของคนต่างด้าวการทบทวนสิทธิประโยชน์รวมถึงเรื่องของระเบียบพิธีการศุลกากรกันด้วยนะครับวันนี้10โมงเช้านะครับเริ่มประชุมกันหลังจากนั้นก็คงจะมีข่าวทยอยกันออกมาว่ามาตรการที่มีการพูดคุยกันการเดินหน้าในการที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวรวมถึงในการดึงนะครับ FDI เข้ามาบ้านเรานั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับซึ่งก็ต้องจับตานะคะเพราะว่าถือเป็นความหวังของเศรษฐกิจไทยเลยนะคะสำหรับเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนจากต่างชาตินะคะมาต่อกันที่ประเด็นต่างประเทศกันสักหน่อยนะคะพาไปดูฝั่งสหรัฐอเมริกากันนะคะหลังจากโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งในช่วงประมาณสักปลายเดือนมกราคมนะคะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เขาขึ้นให้คำตอบนะคะกับสื่อมวลชนซึ่งจริงๆแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะของประธานาธิบดีสหรัฐหลังเข้ารับตำแหน่งยกเว้นอยู่คนเดียวค่ะที่ไม่ได้ทำก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งเขาบอกว่าดูเหมือนว่าสื่อมวลชนนั้นจะไม่ใช่เป็นมิตรกับทางด้านของประธานาธิบดีมากนักนะคะเขาก็เลยไม่ได้ทำธรรมเนียมดังกล่าวในการรับตำแหน่งเมื่อปี2016ที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดนะคะทางด้านของโจไบเดนขึ้นให้ข้อคำตอบกับทางด้านของสื่อมวลชนในหลายประเด็นทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจการกระจายของวัคซีนนะคะหรือแม้แต่เรื่องของปัจจัยระหว่างประเทศรวมถึงในมิติด้านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะคะซึ่งในการพูดคุยแต่ละประเด็นนั้นเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกการเริ่มแรกนะคะจากเรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก่อนนะคะสิ่งสำคัญที่โจไบเดนเน้นย้ำก็คือการแจกจ่ายวัคซีนค่ะพร้อมมีการตั้งเป้าหมายใหม่ด้วยคุณผู้ชมจำได้ไหมคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไบเดนเขาบอกไว้นะคะว่าถ้าเขาเข้ารับตำแหน่งภายใน100วันจะฉีดวัคซีนให้ได้100ล้านโดสและเขาก็ทำได้100ล้านโดสภายใน57วันหลังจากรับตำแหน่งดังนั้นในการพูดคุยครั้งที่
ที่ผ่านมาเขาก็เลยบอกว่าขอขยับเป้าหมายเป็น200ล้านโดสภายใน100วันนะคะซึ่งก็มีเวลาอีกสักประมาณ40วันนับจากนี้ไปนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อจะฉีดวัคซีนให้กับคนอเมริกันเพื่อผ่านพ้นจากวิกฤตโควิด-19 ค่ะส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะซึ่งโจไบเดนก็พูดถึงแผนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึง American Rescue Plan ด้วยนะคะซึ่งบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้ดำเนินการนะคะในการจ่ายเงินก้อนใหม่ให้กับคนอเมริกันครบ100ล้านคนเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลา2สัปดาห์หลังจากเขาเซ็นอนุมัติร่างงบประมาณดังกล่าวนะคะส่วนคำถามอื่นๆที่สื่อมวลชนถามต่อผู้นำสหรัฐคนล่าสุดก็คืออย่างเช่นกรณีการอพยพนะคะซึ่งมีผู้อพยพเข้ามายังสหรัฐอเมริกามากที่สุดในรอบ20ปีทีเดียวนอกจากนี้นะคะยังได้มอบหมายให้กับคามาลาแฮร์ริสนะคะรองประธานาธิบดีนำทีมเจรจากรณีที่ผู้อพยพกับประเทศในแถบอเมริกากลางนั้นเป็นเส้นทางของผู้อพยพด้วยส่วนนโยบายต่างประเทศนะคะทางด้านของไบเดนก็บอกนะคะว่าไม่ต้องการให้เผชิญหน้ากับจีนโดยตรงและขอให้จีนเนี่ยทำตามกฎระเบียบระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านการแข่งขันทางการค้าส่วนท่าทีกับเกาหลีเหนือนะคะซึ่งเกาหลีเหนือเพิ่งออกมาทดสอบการยิงขีปนาวุธอีกครั้งหนึ่งทางด้านของโจไบเดนก็พูดชัดนะคะบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจำเป็นต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะตามมาจากการกระทำดังกล่าวด้วยและนอกจากนี้นะคะยังอยู่ระหว่างการหารือกับชาติพันธมิตรในการที่จะป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือแต่ถ้าเกาหลีเหนือยังยกระดับความตึงเครียดอยู่นะคะก็จะต้องเจอกับการตอบโต้จากสหรัฐอเมริกาเช่นกันส่วนในเรื่องของการถอนทหารจากอัฟกานิสถานนะคะไบเดนก็เลี่ยงที่จะตอบอย่างชัดเจนนะคะโดยบอกเพียงแต่ว่าเส้นตาย1พฤษภาคมนี้น่าจะยากเกินไปกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะส่วนการขัดแย้งภายในสังคมนะคะทางด้านของโจไบเดนก็เรียกร้องนะคะให้ทางรีพับลิกันเองเนี่ยนะคะพยายามที่จะร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเดโมแครตในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไม่อยากจะให้มีการแยกกันว่าใครอยู่ฝั่งใครนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการครอบครองปืนเป็นต้นซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่ช่วยเหลือคนอเมริกันทั้งหมดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนโยบายคนเข้าเมืองด้วยซึ่งโจไบเดนบอกนะคะว่าสิ่งที่ตนเข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาไม่ได้เข้ามาเพื่อสร้างปัญหาแล้วก็ทำให้เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใดนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าประธานาธิบดีวัย78 ปีคนนี้โจไบเดนเนี่ยเข้ามาพร้อมกับโจทย์ใหญ่ทั้งภายในและภายนอกภายนอกเราทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าจะเป็นโควิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนะคะหรือว่าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ส่วนภายในเองนะคะก็เจอเหตุกราดยิงถึง2ครั้งในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนับ10รายด้วยกันรวมถึงการแบ่งแยกภายในนะคะระหว่างเดโมแครตเนี่ยก็อาจจะสร้างความสั่นคลอนให้กับเก้าอี้ของประธานาธิบดีรวมถึงคลื่นของผู้อพยพที่เข้ามาจำนวนมหาศาลด้วยอย่างไรก็ตามนะคะชั่วโมงเสร็จที่ทางด้านของไบเดนเนี่ยมีการพูดคุยกับสื่อมวลชนเขายังย้ำด้วยนะคะว่าในการเลือกตั้งสมัยหน้าในปี2024ค่ะก็จะยังเคียงคู่กับคามาลาแฮร์ริสนะคะในการที่จะลงในฐานะที่เป็นผู้สมัครประธานาธิบดีเพื่อที่จะชิงชัยจากฝั่งของเดโมแครตต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นการสยบข่าวที่ว่าเขาอาจจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้เพียงสมัยเดียวเท่านั้นค่ะโอ้โหครบถ้วนทุกมิติเลยนะฮะทั้งภายในภายนอกรวมถึงเรื่องของกรณีพวกการจัดการความขัดแย้งภายในประเทศกันด้วยนะฮะทีนี้ไปดูที่ Wall Street กันบ้างเมื่อวานเขาบอกว่าหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับใน Wall Street นั้นปรับตัวขึ้นกันทั่วหน้าเลยถามว่าทำไมครับเพราะว่าก่อนนี้ทางด้านของ Fed เองนะครับท่ามกลางสถานการณ์ของปีที่แล้วนี้เนี่ยได้มีคำสั่งนะครับบอกว่าไม่ให้ทางธนาคารพาณิชย์นะครับหรือว่าธนาคารสถาบันการเงินทั่วๆไปของสหรัฐอเมริกานั้นที่จะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นกันได้ด้วยนี่นะครับแต่ท้ายที่สุดณเวลานี้นะครับเฟดได้มีการประกาศกำหนดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าณเวลานี้ธนาคารสถาบันทางการเงินสามารถที่จะมีกำหนดในการที่จะเดินหน้าจ่ายเงินปันผลและสามารถซื้อหุ้นคืนตามปกติได้แล้วหลังจากวันที่30มิถุนายนกันนี้นะครับจากสาเหตุนี้นะครับก็ทำให้หุ้นกลุ่มธนาคารนั้นปรับตัวขึ้นทั่วหน้าเอาแบบนี้ครับ JP Morgan Chase อันนี้เพิ่มขึ้น 1%
City Group แล้วก็ Wellfargo อันนี้ 0.7% Goldman Sachs เพิ่มขึ้น 0.5% ด้วยกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นทางด้านธนาคารต่างๆเองจะต้องมีการผ่านการทดสอบนะครับภาวะวิกฤตก็คือ stress test ตามที่ได้มีการระบุเอาไว้ด้วยนะครับทั้งนี้บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่ารอบแรกสอบไม่ผ่านแล้วธนาคารพาณิชย์เหล่านี้ยังมีเวลาตอบนะฮะขยับไปอีก30วัน30กันยายนสามารถที่จะเข้ารับการทดสอบ stress test ได้อีกด้วยจากนั้นถ้าผ่านก็สามารถที่จะเดินหน้าจ่ายปันผลได้และสามารถซื้อหุ้นกลับคืนได้เมื่อวานก็สดใสกันทั่วหน้าสำหรับกลุ่มธนาคารใน Wall Street นะครับไปดูภาพรวมการลงทุนกันสักหน่อยนะคะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้าง นะคะต้องยอมรับว่าพอหุ้นกลุ่มแบงค์นั้นขยับขึ้นมาได้ก็ดันให้ตลาดโดยรวมนั้นค่อนข้างที่จะสดใสทีเดียวนะคะดาวโจนส์เองขยับขึ้นมา 0.6% นะคะหรือเกือบ200จุดปิดไปที่ 32,600 จุดนะคะขณะที่ S&P 500ก็ขยับขึ้นมาครึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะปิดไปที่ 3,900 จุด Nasdaq เองขยับขึ้นมาเล็กน้อย 0.12% เพราะว่าส่วนใหญ่หุ้นแบงค์เนี่ยก็จะไปอยู่ในดาวโจนส์กับ S&P 500ซะเยอะนะคะไม่ได้เป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสักเท่าไหร่ในขณะที่ตลาดอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูในฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็เอเชียเมื่อวานนี้กันสักหน่อยนะคะว่าซื้อขายเป็นอย่างไรฝั่งของยุโรปเองก็เคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างแคบนะคะหลายคนยังรอจับตาประเด็นสำคัญก็คือการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะคะซึ่งบางประเทศระลอกที่4แล้วด้วยนะคะอย่างเช่นฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็ส่งผลให้กดดันพอสมควรสำหรับบรรยากาศการลงทุนนะคะจึงขยับขึ้นไปไม่มากนะส่วนฟุตซี่ของอังกฤษก็ย่อตัวลงไปประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะในขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าเราอาจจะยังไม่ได้รับข่าวดีนะคะจากฝั่งของการปลดล็อกการซื้อหุ้นคืนและจ่ายเงินปันผลของหุ้นกลุ่มธนาคารของฝั่งสหรัฐก็เลยทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยยังคงอ่อนตัวลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นซ่างไฮ้คอมโพสิตของจีนหรือว่าหางเสงของฮ่องกงขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันกับทองคำเองเมื่อวานนี้นะคะก็เคลื่อนไหวในแดนลบนะคะราคาน้ำมันยังลงต่อไปอีกประมาณสัก2เหรียญ นะคะหรือว่ากว่า 4% ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบเบรนท์หรือว่า WTI นะคะซึ่งก็กดดันจากเรื่องของตัวซัพพลายที่ยังคงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับดีมานด์ที่อาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างชัดเจนราคาทองคำก็เคลื่อนไหวในกรอบ 1,725 ดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนประเด็นเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะก็ออกมาคาดการณ์นะคะว่าเตรียมจะปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกที่มีการฟื้นตัวในปีนี้ใหม่นะคะในเดือนเมษายนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ IMF เนี่ยพูดถึงชัดเจนก็คือประเทศจีนค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นประเทศตั้งต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งต้นที่เกิดวิกฤตรวมถึงตั้งต้นที่ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญด้วยนะคะโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของคริสเตอรีนาจอร์เจวานะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะเข้าร่วมประชุมของ Munich Security Conference นะคะบอกว่า2สัปดาห์ข้างหน้านี้แหละจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะบอกว่าจะเริ่มศึกษาเริ่มต้นตั้งต้นจากที่ประเทศจีนนะคะในฐานะประเทศที่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศแรกและช่วงเวลา14วันข้างหน้านะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่โรงงานในจีนนะคะหลายแห่งเนี่ยจะกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตหรือว่ากลับมาผลิตในศักยภาพระดับใกล้เคียงเดิมแล้วนะคะซึ่งก็จะสะท้อนถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจจีนและทำให้ IMF เนี่ยประเมินการฟื้นตัวได้อย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้นะคะยังเตรียมที่จะศึกษาการกระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไปยังนานาประเทศทั่วโลกด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยการศึกษาการกระจายตัวอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักนะคะเพราะว่าหลายคนโฟกัสว่าจะกระจายวัคซีนอย่างไรมากกว่าการกระจายเชื้อนะคะแต่สิ่งที่สำคัญแม่บอกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนให้นานาประเทศเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นผู้ในการ IMF ยังออกโรงคัดค้านด้วยนะคะว่าจะไปเปรียบเทียบการระบาดของโควิด-19 กับไวรัสซาร์สที่เคยอาละวาดในปี 2002-2003 ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าไปดูแล้วลักษณะของโรคเองนะคะการที่ทำให้ผู้คนเจ็บป่วยหรือการฆ่าชีวิตผู้คนนะคะแล้วก็ที่มาของเชื้อแตกต่างกันนอกจากนี้นะคะเศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจจีนในช่วงเวลานั้นก็แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะในช่วงนั้นปี2003เนี่ยเศรษฐกิจจีนมีสัดส่วนแค่ 8% ของเศรษฐกิจโลกเท่านั้นเองเรียกว่าไม่ค่อยสำคัญมากนักนะคะแต่เทียบกับปีนี้ปี2021หรือว่าปี2020ที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนมีสัดส่วนคิดเป็น 19% ของเศรษฐกิจโลกนะคะนั่นแปลว่าความสำคัญของจีนเพิ่มขึ้นมาถึง 2.5 เท่าตัวด้วยกันส่วนผลกระทบนะคะจากการระบาดของโควิด-19 จากจีนไปยังเอเชียแล้วก็นานาประเทศทั่วโลกยังคงจ้องจับ
ตากันอย่างต่อเนื่องในขณะที่ซาเองนะคะถ้าไปมองแล้วนะคะจะเห็นว่าในเรื่องของเศรษฐกิจโลกช่วงนั้นเนี่ยมีดินามิกหรือว่ามีพลวัตมากกว่าในช่วงเวลานี้ค่อนข้างมากส่วนทางด้านของบรรดาคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็เปรียบเทียบนะคะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยการระบาดของโควิด-19 กับซาร์เนี่ยนะคะถือว่าต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะว่าผู้ติดเชื้อตอนนั้นเนี่ยแค่ประมาณ 8,000 คนแล้วก็เสียชีวิต700กว่าคนคือต้องยอมรับว่าผู้ติดเชื้ออาจจะไม่เยอะแต่อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงหรือว่าเกือบ 10% ของผู้ติดเชื้อซึ่งเมื่อเทียบกับโควิด-19 เนี่ยแค่หลักหน่วย 2-3% เท่านั้นเองของผู้ติดเชื้อนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องจับตาอย่างเข้มงวดต่อไปก็คือการใส่ใจกับพื้นที่ที่เป็นการแพร่ระบาดหลักนะคะรวมถึงเรื่องของการเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและพูดด้วยนะคะว่าตอนนี้จีนเนี่ยดูเหมือนจะเป็น V shape ที่ชัดเจนที่สุดในโลกคือลงแรงลงหนักแล้วก็ขึ้นได้ค่อนข้างเร็วทีเดียวสำหรับภาพของเศรษฐกิจค่ะทีนี้ไปดูหุ้นของจีนกันบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานหุ้นเทคของจีนนี่ร่วงกระนาวเลยเอาแค่เทนเซ็นต์กับอาลีบาบาเขาบอกลบไป 5% นะครับคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นต้องมองย้อนแบบนี้คงจำกันได้นะครับว่าก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะลงจากตำแหน่ง18ธันวาคมเขาได้มีการลงนามในกฎหมายฉบับหนึ่งชื่อว่า Accountable Act มีความหมายบริษัทที่มีการจดทะเบียนในสหรัฐบริษัทใดก็ตามสัญชาติใดก็ตามจำเป็นต้องมีการผ่านนะครับมาตรการนะครับที่ทางกลต.บ้านเขาคือ SEC ของบ้านเขาได้มีการระบุเอาไว้จริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้บอกว่า valid หรือว่าบังคับใช้กับทุกบริษัทเลยแต่จริงๆแล้วมองได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นความประสงค์ในการที่จะถอดตลาดถอดบริษัทนะครับจดทะเบียนของจีนที่มีการจดทะเบียนเอาไว้ที่อเมริกานั้นออกไปด้วยนั่นเองพูดง่ายคือ target ไปที่จีนนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อวานนี้มีผลบังคับใช้เป็นวันแรกเลยนะครับก็ทำให้บริษัทต่างๆเหล่านี้หุ้นร่วงกระนาวเลยเอาง่ายๆนะครับอย่างที่ได้บอก Tencent Alibaba ร่วงลงกว่า 5% นะครับ ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดหุ้นฮ่องกงขณะที่บริษัทเทคโนโลยีอื่นๆก็ปรับตัวลงเช่นกันนะครับเช่น Tencent Music Entertainment Yiqi Incorporation ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งในเครือของไปตู้กันด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้กฎหมายฉบับนี้มีชื่อแบบนี้ครับHolding Foreign Companies Accountable Act นะครับอย่างที่ได้บอกพุ่งเป้าไปในการที่ว่าจะถอดบริษัทจดทะเบียนก็คือต่างชาติก็คือพุ่งเป้าที่จีนเนี่ยในการให้ออกจากการระดมทุนในตลาดสหรัฐกันด้วยนะครับโดยที่เขาจะมีการกำหนดมาตรฐานเอาไว้ชื่อว่า Public Accountant Oversight Board หรือว่า PCAOB ภายในเวลา3ปีแน่นอนว่าบริษัทจีนเองได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเมื่อวานหุ้นก็เลยปรับตัวดังกล่าวต่อไปแบบนี้นะครับโดยความเคลื่อนไหวเมื่อวานถือว่าเป็นแนวลบตลอดทั้งวันเลยนะครับทำให้ดัชนีนะครับหั่งเส็งเทคโนโลยีอินเด็กซ์ปรับตัวโดยรวมเนี่ยลดลง 5% แต่ระดับต่ำสุดเลยตั้งแต่พฤศจิกายนของปีที่แล้วกันด้วยนะครับอย่างที่ได้บอกกฎหมายนี้เนี่ยดูภายนอก valid หรือบังคับใช้กับทุกบริษัทเลยแต่ที่สุดแล้วคือการพุ่งเป้าไปที่บริษัทจีนนั่นเองดังนั้นแน่นอนครับว่ากระทรวงการต่างประเทศจีนเองออกมาตอบโต้มาตรการการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้บอกว่าจะเป็นการทำลายชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสหรัฐเองในฐานะตลาดการเงินของโลกรวมถึงทำลายโอกาสการลงทุนนะครับและการเติบโตของเศรษฐกิจจีนและเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐนั้นบังคับใช้มาตรการกฎหมายนะครับที่มีการเลือกปฏิบัติแบบนี้นะครับที่บอกว่าอ้างให้มีการยกเลิกการบังคับใช้อันนี้เพียงเพราะบอกว่าเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยก็ต้องดูต่อไปแล้วครับว่าและท้ายที่สุดแล้วจะมีมาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาส่วนนี้อย่างไรเพราะสั่นคลอนความเชื่อมั่นอยู่เยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับแรงกดดันในหลายมิตินะคะทั้งหุ้นเทคนะคะที่ถือว่าเป็นเซกเตอร์โรเทชั่นด้วยจีนเองก็เจอเรื่องของปัจจัยภายในว่าไปมีส่วนในแง่ของไม่ตรงกับกฎหมายป้องกันการผูกขาดนะคะรวมถึงจากฝั่งอเมริกาด้วยคุยกันดีกว่านะคะว่าแล้วเราจะลงทุนอย่างไรดีท่ามกลางความผันผวนแบบนี้นะคะกับทางด้านของคุณวิไลชยางเกษมนะคะซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ผู้บริหารฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน SCB AM อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณวิไลสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณวิไลครับต้องบอกว่าตอนนี้น่าจะสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด bottom out ผ่านไปแล้วในปี2020แต่ขณะเดียวกันตอนนี้โลกเองก็ดูผันผวนอยู่เยอะพอสมควรมองแลนด์สเคปการลงทุนโลกในช่วงนี้ยังไงบ้างครับได้ค่ะก็เดี๋ยวดิฉันจะขอเกริ่นจากภาพพื้นของเศรษฐกิจโดยรวมก่อนนะคะอย่างที่คุณพิธีกรเรียนไปนะคะว่าภาพเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแหละในแง่ของอัตราการเจริญเติบโตถ้าดูในเรื่องของ GDP growth ของโลกเนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นปีที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างดีและถือว่าดีกว่าในระดับ
ในอดีตที่ผ่านมาค่ะถ้าดู GDP โลกเนี่ย IMF forecast อันนี้เป็นเดือนมกรานะคะอยู่ที่ 5.5% สำหรับปีนี้ในขณะที่ฝั่งของอเมริกาเนี่ยถ้าดูตาม Fed forecast เนี่ยก็มีการอัปเกรดขึ้นจาก 4.2% เป็น 6.5% ในปีนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เติบโตดีมากรวมไปถึงประเทศอื่นๆในโลกเนี่ยก็เห็นการเติบโตค่อนข้างดีนะคะถ้าไปดูดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจอย่างตัวเลข PMI นะคะหรือว่าดัชนีผู้จัดซื้อภาคการผลิตเนี่ยจะเห็นว่า PMI เนี่ยอยู่เหนือตัวเลข50ในเกือบทุกประเทศนะคะทั้งอเมริกาจีนญี่ปุ่นยุโรปนะคะซึ่งอันนี้มันส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันกำลังขยายตัวไปได้ดีนะคะรวมไปถึงส่วนของ global trade global export เนี่ยในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอย่างเอเชียเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นจีนที่เป็นฐานการผลิตใหญ่เนี่ยก็เห็นการฟื้นตัวที่กลับไปในระดับที่ก่อนโควิด pre crisis level แล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นภาพที่ทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ชะลอตัวลงเลยปัจจัยที่สนับสนุนหลักๆเลยก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนถ้าเราไปดูตัวเลขของอเมริกาเนี่ยเปอร์เซ็นเทจการฉีดวัคซีนของประชากรเขาเนี่ยขึ้นไปถึง 36% ซึ่งก็เพิ่งมีข่าวว่าทางประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยจะเร่งการฉีดวัคซีนเนี่ยให้ได้มากขึ้นเป็น2เท่าอีกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะไปต่อได้จากอัตราการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นพื้นฐานหลักประกอบกับในส่วนของนโยบายการเงินนโยบายการคลังเนี่ยเราคิดว่าปีนี้เนี่ยก็ยังเห็นการอัดฉีดกันต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีเริ่มเห็นบางประเทศอย่างจีนนะคะที่เศรษฐกิจเขาเนี่ยฟื้นตัวออกจากโควิดได้ก่อนประเทศอื่นเขาก็อาจจะเริ่มส่งสัญญาณการไทเทนนิ่งและการลดการอัดฉีดเงินสภาพคล่องในระบบหรือว่าเข้าไปคอนโทรลความร้อนแรงของภาค property ภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะอันนี้อาจจะทำให้เวฟของการอาชีพหรือว่าการใช้ในวิธีการเงินผ่อนคลายของจีนเนี่ยมันนำไปก่อนประเทศอื่นนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวดิฉันจะลิงก์ไปถึงภาวะการลงทุนสำหรับตอนนี้เลยที่น่าจะเป็นที่พูดถึงสำหรับทุกท่านนะคะเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่มันเร่งตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงตั้งแต่จริงๆจะเรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นปีแหละแต่ว่าเร่งตัวเร็วและแรงเนี่ยในช่วงประมาณเดือนที่แล้วนะคะต่อเนื่องมาถึงเดือนนี้ก็เป็นสิ่งที่มันสะท้อนเศรษฐกิจที่มันเติบโตได้ดีอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะตัวอัตราดอกเบี้ยหรือว่าบอนด์ยิลด์สหรัฐที่มันเป็นอินดิเคเตอร์สำหรับตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ย10 year bond yield เนี่ยปรับตัวขึ้นมาจากที่ประมาณ 1% เนี่ยตอนนี้ล่าสุดเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 1.6-1.7% นะคะซึ่งเป็นอัตราเร่งที่ค่อนข้างถือว่าเทียบกันในอดีตเนี่ยการเร่งตัวที่70 basis point เนี่ยมันเป็นการเร่งตัวที่แบบทำให้ภาวะตลาดหุ้นเนี่ยมันตกใจกันได้ค่ะซึ่งในมุมมองของเราเนี่ยเราคิดว่าโอกาสที่บอนด์ยิลด์เนี่ยมันจะขึ้นไปอีกได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าในแง่ของเงินเฟ้อที่มันเร่งตัวขึ้นเฟดเองก็มีการปรับตัวการคาดการเงินเฟ้อหรือว่าคอ PCE ขึ้นเนี่ยจากในปีนี้เนี่ยจากต่ำ 2% ที่ 1.8% เนี่ยขึ้นมา 2.4% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของบอนด์ยิลด์เนี่ยมันก็น่าจะไปตามการคาดการเงินเฟ้อรวมไปถึง positioning ของนักลงทุนอย่างตัว future position เนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงขั้น bearish หรือว่า short position ในส่วนของ10 year บอนด์มากนักนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกลับขึ้นไปอันนี้มันน่าจะมีค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ในอดีตเนี่ยมีทำ study มาเหมือนกันว่าเวลาที่บอนด์ยิลด์มันสไปค์ขึ้นมาเนี่ยในช่วงการลด QE ในอดีตหรือว่าช่วงที่เศรษฐกิจดีมากๆเนี่ยมันมีโอกาสจะปรับขึ้นไปในเรนจ์ 1% ได้นะคะอันนี้ขึ้นมาประมาณ70 basis point ก็ยังมีรูมให้ปรับเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ30 basis point นะคะแต่ว่าอัตราเร่งมันอาจจะไม่เท่าในช่วงที่ผ่านมาที่ทำให้นักลงทุนหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยตื่นตระหนกตกใจนะคะค่ะ
ทีนี้ถ้าเราดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมาตรการกระตุ้นยังอยู่ต้องรอจับตาว่าจะถอนมาตรการเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยตลาดที่น่าสนใจหรือแม้แต่กลุ่มหุ้นที่ได้รับอานิสงส์ในทางตรงกันข้ามตลาดและกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะก็ขอพูดในส่วนที่น่าสนใจในการลงทุนก่อนนะคะก็แน่นอนในเรื่องของภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นหรือว่ายิวปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยหุ้นกลุ่มที่น่าจะเอาเพอร์ฟอร์มหรือว่าให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม value stock value stock ก็คือมี valuation หรือว่ามูลค่าพื้นฐานอย่างเรื่องของ PE หรือว่า price per book เนี่ยค่อนข้างต่ำกว่ากลุ่ม growth นะคะ growth เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่มี valuation ค่อนข้างสูงคนไป expect เรื่องของ earning growth ในอนาคตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่ม value เนี่ยมันมีราคาถูกมาเนิ่นนานตั้งแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยแล้วพอดอกเบี้ยเริ่มปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยกลุ่มนี้มันได้รับความสนน่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าการที่ yield เพิ่มขึ้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้มันมีทั้งในแง่ของvaluation ที่ถูกโอกาสตัว yield earnings yield ที่น่าสนใจนะคะก็มีการทำ study มาว่าในช่วงที่10 year bond yield ของอเมริกาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยการราคาของหุ้นกลุ่ม value เนี่ยจะปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าหุ้นกลุ่ม growth นะคะซึ่งอย่างการลงทุนในกองทุนของ SCBAM เนี่ยก็จะมีกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม value อยู่อย่างกอง SCBPGF หรือว่า Platinum Global Fund นะคะซึ่งอันเนี้ยก็ราคาของกองทุนเนี่ยก็ปรับสอดรับกับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าไปมองในมุมของตลาดไหนประเทศไหนที่น่าสนใจในช่วงนี้เนี่ย เราคิดว่าอย่างตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็เป็นประเทศที่กลุ่มประเทศที่น่าสนใจในภาวะนี้เหมือนกันเพราะว่า เมื่อพูดไปถึง value เมื่อสักครู่ยุโรปเนี่ยก็เป็นประเทศกลุ่มประเทศที่ valuation เนี่ยยังแลกการ์ดหรือว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอย่างอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นที่เขาปรับเพิ่มขึ้นกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะรวมไปถึงปัจจัยซัพพอร์ตในเรื่องของสภาพคล่องยุโรปเนี่ยยังมีการอัดฉีดเงินเข้ามาต่อเนื่องสภาพคล่องในระบบเนี่ยยังค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สตรัคเจอร์ของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยจะมีหุ้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มซิคิคอลหรือว่ากลุ่มที่เป็นvalue อย่างกลุ่ม financial industrial หรือว่า material เนี่ยค่อนข้างเยอะในสัดส่วนของ market cap ของยุโรปนะคะซึ่งมันก็สอดรับกับธีมที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเป็น2 ส่วนที่น่าลงทุนในภาวะหรือว่าสถานการณ์ในตอนนี้แต่ว่าถ้าถามว่าตลาดไหนหรือกลุ่มไหนที่อาจจะต้องระมัดระวังในการลงทุนในช่วงนี้ก็อย่างกลุ่มที่มี valuation สูงๆกลุ่ม growth ที่คนคาดการการเติบโตไปเยอะตอนที่ yield มันขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีการปรับฐานค่อนข้างแรงเพราะว่า 1. positioning เนี่ยมันอยู่กันค่อนข้างหนาแน่น 2. คืออย่างที่บอกไปว่าถ้า valuation เนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่คาดเนี่ยมันก็เกิดการผิดคาดกันขึ้นมานะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงในช่วงราคาขาลงได้นะคะคุณวิไลครับในฐานะที่เป็นคอกองทุนหลายๆคนคงอยากถามนะครับว่าภาวะแบบนี้มีกองทุนอะไรพิเศษแนะนำนอกเหนือไปจาก PGF บ้างครับจริงๆที่เป็นสอดรับกับการลงทุนที่บอกไปนอกเหนือจากกองที่เน้น value ก็จะมีกองที่เน้นลงทุนในยุโรปของเราก็คือจะเป็น SCB EU EQ นะคะอันนี้จะเป็นลงทุนในยูโรสต็อก600นะคะซึ่งก็จะครอบคลุมยุโรปทั้งรีเจียนเลยนะคะแล้วก็ที่บอกไปว่าตัว
สตรัคเจอร์ของมาร์เก็ตของยุโรปเนี่ยมันค่อนข้างมีกลุ่มเซกเตอร์ที่เป็นซีคลิคอลค่อนข้างมากก็คิดว่าน่าจะได้เบเนฟิตจากเลขของบอนด์ยิลด์ขาขึ้นนะคะแล้วก็เราจะมีกองทุนที่แนะนำอีกกองทุนหนึ่งเลยเป็นกองทุน IPO นะคะกำลัง IPO อยู่ช่วงนี้เลยวันที่23-29มีนาคมนี้นะคะเป็นกอง Global Thematic Trigger Fund นะคะตัวย่อก็คือ SCBDTTG นะคะอันเนี้ยเราจะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในธีมฟันนะคะแล้วก็มีเป้าหมายทริกเกอร์เนี่ยที่ 8% ในระยะเวลา8เดือนแล้วก็จะมีฟีเจอร์ให้สำหรับนักลงทุนว่า เราจะมีออโต้รีดีมหรือว่าพอทริกแล้ว 4% เนี่ยเราจะมีการคืนเงินให้ลูกค้าที่4% ก่อนนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของความผันผวนของตลาดนะคะแล้วก็ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเราจะลงทุนในภาพของglobal theme ที่เป็น mega trend ในตอนนี้หลักๆเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด9 theme เลยแต่ว่าก็จะมียกตัวอย่างก็เล่นๆนะคะอย่าง theme ที่เป็น tech semiconductor travel techcloud computing gaming and e-sport หรือว่ากลุ่มที่เป็น new energy clean energy หรือว่า genome revolution smart mobility cyber security นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงแต่ว่าถามว่าการลงทุนในช่วงนี้เราก็จะมี process หรือว่ากลยุทธ์ในการลงทุนในการคัดเลือกทีมเราไม่ได้ลงทุนไป9ทีมนี้จะมาในช่วงนี้ทั้งหมด9ทีมนะคะเราก็จะใช้การดูโมเมนตัมของแต่ละการภาวะในแต่ละทีมภาวะตลาดเซนติเมนต์นะคะว่าอาจจะลงทุนในประมาณ 3-4 ทีมในแต่ละช่วงเวลาเพื่อที่จะให้ได้ผลตอบแทนที่ไปถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดนะคะก็เพื่อให้นักลงทุนตัวขั้นต่ำของการลงทุนนะคะก็จริงๆเดี๋ยวสักครู่นะคะได้ค่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะตัว SCB Global Thematic Trigger Fund 8% ใน8เดือนนะคะนี่คือเป้าหมายที่จะพยายามทำให้สำเร็จนะคะซึ่งก็จะมี redemption หรือว่าการคืนเงินให้กับนักลงทุนนะคะถ้าได้ตามเป้าหมายคือ2ครั้งครั้งละ 4% นั่นเองค่ะสนใจก็สามารถดูได้ IPO จนถึง29มีนาคมนี้ค่ะค่ะลงทุนขั้นต่ำที่ 1,000 บาทเท่านั้นเองค่ะ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับอ่ะขอบคุณมากครับคุณวิไลครับขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะก็ชัดเจนทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องของการลงทุนนะคะในช่วงเวลาแบบนี้ดูเหมือนว่าเซนติเมนต์เนี่ยอาจจะเทไปยังหุ้นในกลุ่ม value หรือหุ้นที่อาจจะยังตามหลังนะคะสำหรับการเติบโตในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นหุ้นกลุ่มวัฒจักรนะคะทั้งธนาคารพาณิชย์พลังงานนะคะหรือว่าค้าปลีกเป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าใครสนใจลงทุนก็มีหลายมิติทีเดียวตลาดที่ทาง SBAM แนะนำเป็นตลาดยุโรปนะคะแต่ว่าถ้าสนใจจะพยายามลงทุนได้ตามเป้าหมาย 8% ใน8เดือนนะคะก็ลองสอบถามได้ที่บลจ.ไทยพาณิชย์ค่ะทีนี้นะครับเรื่องหนึ่งก็คือว่าบ้านเราบอกว่าจะมีการประกาศมายสโตนจะเดินหน้าไปสู่การที่เป็นประเทศที่มีการผลิต EV 100% ตามมายสโตนเอาไว้มายสโตนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้นะครับอยู่กับเราในสายไปตรวจสอบความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยกันบ้างนะครับไปคุยกับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณสุพันธ์มงคลสุธีคุณสุพันธ์สวัสดีครับก่อนจะคุยเดี๋ยวเราคุยเรื่องของบอร์ด EV ก่อนนะคะว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงบ้างที่มีการหารือกันค่ะนะครับบอร์ด EV เขาได้มีการประชุมกันวันพุธที่ผ่านมานะครับประชุมกันเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หลายคนอยากรู้คือจะมีการเดินหน้าและจะมีการเพิ่มปริมาณการผลิตให้บ้านเรานั้นมีการผลิต EV ถึง 100% ประมาณเมื่อไหร่ที่สุดเคาะออกมาเป็นที่เรียบร้อยมาแล้วนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่า EV มีหลายประเภทแต่สิ่งที่บอร์ดของ EV แห่งชาตินะครับก็คือสำนักงานนโยบายนะครับยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเลยนะครับได้มีการระบุออกมาคือ ZEV คือรถ EV หรือรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มีการผลิตมลพิษออกมาเลยนะครับบอกแบบนี้ครับบอกว่าบ้านเราจะต้องเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้า 100% เต็มๆเลยนะฮะภายใน14ปีข้างหน้าก็คือปี2578หรือปี2035ถ้าเป็นปีฝรั่งนะฮะซึ่งถือได้ว่าเร็วกว่าเป้าหมายที่ได้มีการระบุเอาไว้เบื้องต้นถึง5ปีตอนแรกบอกว่าจะสามารถบรรลุเป้านี้ได้ในปี2040หรือว่า2583นะครับทีนี้ยังได้มีการระบุเอาไว้นะครับว่าระหว่างทางก็คือ9ปีนับจากนี้คือปี2573ต้องผลิตรถไฟฟ้าให้ได้เนี่ย 50% ของปริมาณการผลิต
รถทุกชนิดกันด้วยนะครับก่อนที่จะนำไปสู่รถแมปผมต้องบอกสั้นๆแบบนี้นะครับว่าบ้านเราหลายคนถามว่าเราผลิตรถยนต์มากน้อยขนาดไหนเอาปีปกติคือปีที่ไม่ใช่โควิดนะครับเราผลิตเนี่ยได้ปีละ2ล้านคัน1ล้านคันส่งออก1ล้านคันภายในประเทศกันด้วยนะฮะทีนี้มาดูเป้าหมายกันโดยย่อกันบ้างนะครับเป้าหมายของบอร์ด EV บอกแบบนี้การผลิตรถไฟฟ้าสะสมมีความหมายว่าปี64 65 66ไปเรื่อยๆนะฮะไปจนถึงปี68นะครับจะต้องผลิตกันแล้วที่เป็น EV รวมให้ได้1ล้านนะครับกับ 50,000 คันแบ่งเป็นเซกเตอร์ดังต่อไปนี้นะครับรวมกันเลยรถเก๋งกับรถยนต์นั่งนะครับซึ่งมีเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดปีที่แล้วเราขายไป 790,000 กว่าคันบอกว่ารวมกันแล้วเนี่ยให้ได้ 400,000 คันมอเตอร์ไซค์สำคัญมากบ้านเราเป็นหลักล้านคันต่อปีนะครับ4ปีข้างหน้าจะต้องได้ 620,000 คันรถบรรทุกมีความหมายรถบรรทุกใหญ่ต้องให้ได้ 31,000 คันด้วยกัน14ปีข้างหน้ากันบ้างนะครับการผลิตไฟฟ้ารถไฟฟ้าสะสมนะครับ18.41 ล้านคันสะสมตั้งแต่ปีนี้เลย64ไปเรื่อยๆถึงปี78นะครับเป็นรถยนต์นั่งและปิกอัพเนี่ย 8,620,000 คันจักรยานยนต์ 9,330,000 คันย้ำนะอันนี้สะสมบวกกันทุกๆปีรถบัสกับรถบรรทุก 4,558,000 คันนะครับทีนี้นั่นคือเรื่องการผลิตมีความหมายว่าอาจจะรวมการส่งออกไปด้วยทีนี้การใช้สะสมก็คือยอดซื้อตั้งแต่ปี64ไปเรื่อยๆเลยเขาตั้งเป้าเอาไว้ยังไงบ้างนะครับบอร์ด EV ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2568คือ4ปีข้างหน้านะครับอันนี้ใช้สะสมว่าง่ายคือยอดขายนั่นเอง64 65ไปจนถึง68นี้1ล้านกับ50,000คันนะครับตั้งเป้าไว้แบบนี้รถยนต์นั่งกับปิกอัพนะครับ 400,000 กับ2,000 คันรถจักรยานยนต์ 622,000 คันนะครับรถบัสกับรถบรรทุก 31,000 คันด้วยกันนะครับทีนี้เป้าหมายเต็มที่ไปเลยคืออีก14ปีข้างหน้าคือปี78จะมีการใช้รถไฟฟ้าสะสม 15,580,000 คันเป็นรถยนต์นั่งกับปิกอัพนะครับ 6,400,000 คันจักรยานยนต์คือมอเตอร์ไซค์ 8,750,000 คันบัสกับรถบรรทุกก็คือรถใหญ่นะฮะ 430,000 คันย้ำอันนี้เป็นยอดสะสมหรือว่ายอดขายรวมในบ้านของเรานะครับนอกจากนี้ยังได้มีการอนุมัตินะครับตั้งคณะอนุ4กลุ่มด้วยกันนะครับ4กลุ่มเอาสั้นๆเลยนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างกลุ่มแรกอนุส่งเสริมการผลิตนะครับยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนกลุ่มที่2อนุที่ดูแลทางด้านโครงสร้างพื้นฐานกับแบตเตอรี่3ครับอนุที่ดูแลทางด้านของผลกระทบของน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซเรือนกระจกจากการส่งเสริม EV นะครับและถัดมาก็คืออนุนะครับที่ดูแลทางด้านการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในส่วนนี้เขาก็มีกระทรวงการคลังนะครับในการดูแลว่ากฎระเบียบนั้นควรจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆเลยนะครับว่า milestone บ้านเราที่จะเดินหน้าไปสู่ EV นั้นจะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณสุพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นคุณมิตรครับครับคุณสุพันธ์ครับแรกที่ผมต้องถามว่าการจะเปลี่ยนจากรถยนต์สันดาปภายในคือ ICE ไปสู่ EV ต้องถามก่อนว่าความพร้อมของผู้ประกอบการไทยไม่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนก็ดีหรือว่านักลงทุนที่เขาอยู่บ้านเราก็ดีจะมีความพร้อมใน time frame ใหม่ที่บอกว่าย่นลงมา5ปีนี้หรือไม่อย่างไรครับก็คิดว่าต้องยอมรับว่าวันนี้เรื่อง EV นี่เป็นการที่ค่ายรถยนต์ในทั่วโลกเริ่มหันมาดูหันมาเอาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นหรือผู้การเองเรื่องของโลกร้อนเองนะครับมันเป็นเรื่องของการที่เร่งให้ EV จะต้องเร็วขึ้นผมก็เชื่อมั่นว่าหลายค่ายก็พยายามเตรียมอยู่ปรับตัวอยู่แต่บางค่ายก็ยังห่วงเรื่องอุตสาหกรรมรถดาบที่ลงทุนไปแล้วนะจริงๆแล้วข้าราชการก็เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยยังมีเวลาสิบกว่าปีในการเตรียมความพร้อมครับแปลว่าจริงๆก็คือแต่ละเจ้าก็พยายามปรับตัวแล้วนะคะทีนี้แล้วทำไมเราต้องเร่งให้เร็วขึ้น5ปีด้วยคะคือตัวเลขนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะสร้างนิมิตหมายใหม่ให้กับอุตสาหกรรมในบ้านเราในมิติไหนบ้างคะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขนี้เราก็จะได้เห็นเลยว่ามันเป็นการตั้งตัวเลขจากหลายๆประเทศนะโดยเฉพาะในกลุ่มยุโรปนะครับหรือละทั้งเอเชียเองก็มีนะครับเพราะเองเนี่ยปัญหาของการเรือนกระจกเองนะครับแล้วก็การที่มีการพุชมานะครับในสังคมโลกเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับแล้วจริงแล้วเนี่ยบ้านเราก็เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่นะครับถ้าเราไม่รีบปรับตัวนะครับเราก็ปรับตัวไม่ทันนะครับวันนี้เราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในอาเซียนแต่ถ้าเราไม่ปรับตัวหลายๆประเทศก็เริ่มเข้าไปลงทุนทำเรื่อง EV กันแล้วไม่ว่าอินโดนีเซียเวียดนามนะครับเราก็ต้องเร่งปรับตัวเหมือนกันครับคุณสุพันธ์ครับภาครัฐเองมีการกำหนดเอาไว้14ปีข้างหน้าจะต้องเป็นแบบนี้
ปัญหาคือว่าหลายครั้งที่เราบอกคือว่าภาคอุตสาหกรรมอาจจะพร้อมแล้วภาครัฐเองจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้างครับในการที่จะทำให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะยิ่งเลยภาคอุตสาหกรรมในการที่จะเดินบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นมิติกฎระเบียบก็ดีมิติอินเซนทีฟมิติการนำเข้าสินค้าอย่างนี้มองว่ายังไงบ้างครับคือนโยบายของภาครัฐเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการปรับตัวครั้งนี้นะครับในเรื่องของการมีอินเซนทีฟขึ้นมาสำหรับผู้ผลิตมีการผลักดันรถสาธารณะทั้งหมดมาใช้ EV รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาใช้ EV นะครับในเขตพื้นที่อาจจะทยอยปรับตัวก่อนในเขตพื้นที่อย่างเช่นเกาะรัตนโกสินทร์นะครับแต่ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเป็นรถ EV ทั้งหมดนะครับรถสาธารณะอย่างนี้เป็นถ้ามีได้ไปอย่างนี้ออกมาเนี่ยผมเชื่อมากว่าผู้การจะกลับเข้ามาลงทุนอีกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าหลายประเทศเนี่ยซึ่งเขาทำรถ EV ตอนนี้เขาก็เล็งฐานผลิตอยู่จะเห็นได้ว่าอย่างเจ็ตวอลเนี่ยเขาก็ย้ายฐานมานะครับมาที่ผลิตบ้านเราก็ด้วยเขาก็น่าจะผลักดันรถ EV อย่างเต็มที่นะครับนโยบายเหล่านี้เนี่ยผมว่าเกือบทุกประเทศในผู้เป็นฐานการผลิตยานยนต์ทั้งหมดเนี่ยปรับตัวเข้ามาสู่ EV ทั้งหมดถ้าเราไม่ปรับตัวเราก็จะเสียโอกาสแล้วเวลาเขาย้ายฐานไปแล้วหรือไปลงทุนฐานอื่นไปแล้วเนี่ยแม้แต่ชิ้นส่วนยานยนต์ที่บอกว่าน้อยก็จะไม่ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยชัดเจนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับไม่เปลี่ยนก็จะช้าแล้วก็จะทำให้ตกขบวนนี้นะคะแต่ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมเดิมของเรารถยนต์ที่ใช้น้ำมันนะคะที่เมื่อวานนี้ก็มีข่าวเรื่องว่าปี78เนี่ยจะไม่ขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแล้วแล้วก็อุตสาหกรรมที่จะเปลี่ยนไปใช้ EV เกือบ 100% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เนี่ยแล้วเราจะจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซากรถเองนะคะหรือว่าช่วยเหลือหรือดูแลผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจแบบเดิมเนี่ยให้สามารถ transform ไปสู่ธุรกิจ EV ได้ยังไงบ้างคะภาครัฐควรสนับสนุนส่วนไหนบ้างหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีนโยบายภาครัฐมานะครับแต่10กว่าปีเนี่ยมันมีการที่จะปรับตัวได้ทันและอีกส่วนนึงต้องทำความเข้าใจก่อนเราจะอาจจะมีนโยบายว่าเราจะใช้ EV 100% แต่ประเทศไหนที่ยังสั่งรถสัปดาห์ไปเนี่ยเราก็มีการผลิตยังสามารถส่งไปได้วันนี้เราส่งออกไปหลายประเทศไม่ว่าประเทศข้างเคียงนะครับในเชียงมีหลายประเทศเนี่ยนะครับอินเดียอะไรเนี่ยไม่ก็ยังมีก็ถ้าเขายังใช้รถประเภทนี้อยู่เราก็ยังสามารถผลิตส่งไว้ได้นะครับ